โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในเกม SF นะครับผมหรือ Special Force นะครับผมกับตำนานเกมที่แบบว่าจะเข้าสู่ปีที่15นะครับทุกคนก็ตามชื่อคลิปครับวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะฮะผมจะมาทำการตีบวกปืนดัสนะครับผมให้ขึงแบบว่าขึงทุยให้ถึงนะครับผมจาก0ถึงบวก 10s นะครับท่านผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าการบวกครั้งนี้เพราะว่ามันมีกิจกรรมมาใหม่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับผมก็เพิ่งมาเห็นเลยแล้วก็มันก็น่าสนใจดีเพราะว่าถ้าใครบวกกิจกรรมตอนนี้นะครับถึงถ้าจะไม่ผิดวันที่24หรือ28มีนาเนี่ยแหละนะฮะถ้าบวกจาก0ถึง 10s เนี่ยจะได้รับฟรีนะผมมีดคาตาน่าใหม่ซึ่งมันคือคาตาน่าบลูมูนนะครับผมสีฟ้าเท่ๆซึ่งบอกเลยว่าผมจะเอามาครองมันบวกเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยนะครับบวก 30% SP กับ 30% EXP ก็คือเยอะนะฮะเยอะมากเลยนะฮะแล้ววันนี้แบบว่าก็มาดูกันว่าผมจะบวกติด 10s หรือไม่คิดว่าน่าจะติดแหละดูผมดีพอแต่ก็มาดูว่าแบบจะใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับขอให้ติดน้อยที่สุดยังไงก็ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับอยากดูต่อไปก็ฝากกดติดตามใครกดไลค์กดติดตามมาให้อยู่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากๆนะครับยังไงก็คอมเมนต์ขอมาได้นะครับผมว่าอยากให้ผมทำอะไรแต่อย่าให้ติดบอกบ่อยๆเลยเปลืองตังค์นะครับทุกคนไปลุยมาท่านผู้ชมบอกเลยว่าผมมากับหลักสูตรฮวงจุ้ยของเราเหมือนเดิมก็คือแบบว่าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่คนไม่มีและไม่มีคนนะฮะคนน้อยเรามักจะลุ่งนะฮะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้ผมจะใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะฮะบอกเลยว่าเซิร์ฟสูตรคนในคลิปที่ผ่านมานี่ก็มันก็ได้ผลทุกคลิปนะจริงป่ะมาทุกคนเหมือนเดิมเราจะทำการบวกแสงก่อนนะฮะบวกแสงผมจะเอาหลักสูตรเดิมก็คือบวกให้ติดสักบวก1บวก2พอนะฮะแล้วก็จะขึ้น11นะฮะบวก1ก่อนเอาแค่บวก1พอผมยังไม่นับนะอันนี้เอาแค่บวก1ก่อน4ชิ้นแล้ว5ชิ้นติดบวก1นะครับทุกคนไปต่อครับผมต่อไปเราจะบวกทำการบวก2ให้ถึง 1s เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวลองดูก่อนผมว่าหรือผมว่าบวก1ครั้งที่แล้วบวก3ป่ะก็บวก3มันดีกว่าทุกคนนะไปต่อไปต่อโอ้ยชิบผิดปืนงามไส้เกือบแล้วนะครับทุกคนไปต่อครับผมนัดเราเอาซะแบบว่าให้มันไม่มีแสงอ่ะทุกคนเพราะมันมีแสงมันลกหูลกตาไงพอคิดไปแล้วผมบวก3บ้างแล้วก็ขึ้น 3s นะฮะใช่ป่ะครั้งนี้3หรือ4ป่ะน่าจะ3แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับไหนก็3เอาซะ4ไปเพอร์ติดนะครับบวก4ทุกคนเนี่ยฮะไม่มีแสงละทุกคนมาลุยเราจะทำการบวก 4s เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูธาตุก่อนเพราะคลิปที่ผ่านมาผมเอาธาตุอะไรไปบ้างก็ไม่รู้จำไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวดูปืนนี้ก่อนปืนน้ำมันปืนแห่งโลกอนาคตทุกคนผมว่าที่มันคือก็คืออันนี้แต่เอฟเฟกต์อันนี้มันคือแบบว่ามันเยอะลุงลางไปผมเลยคิดแล้วเลือกอีกอย่างนึงที่ผมคิดมองไว้นะมองไว้แต่ต้นแล้วก็คือเป็นไฟฟ้าทุกคนมาแล้วก็เอาแบบไฟฟ้าเลยทุกคนมาไฟฟ้าน่าจะเข้ากับความเป็นอนาคตนะฮะแบบเป็นเครื่องยนต์จักรกลไงทุกคนไปครับธาตุแรกของเราที่มาพร้อมธาตุไฟนะก็คือ2ธาตุแรกธาตุไฟธาตุไฟฟ้านะครับตำนานธาตุตำนานธาตุดีกว่าพวกนี้ตำนานธาตุมาแล้วทุกคนอ้าวผมไม่นับว่าใช้ประมาณเท่าไหร่ทุกคนก็เดี๋ยวเริ่มแต่ตอนนี้แล้วกันนะฮะประมาณ1,090นะผมไม่ได้นับเมื่อกี้ไม่ได้จำประมาณ1,090ประกันนับแบบคร่าวๆพอแล้วกันนะพอประมาณมารัวๆครับผมบวก4มาท่านผู้ชมเป็นไงมันคือจริงทุกคนไฟฟ้ามันคือมากเลยครับอันนี้ยังต้องขึ้นซีก่อนอันที่โชว์นี่คือขึ้นซีนะครับนี่ขนาดแบบแค่ซียังสวยขนาดนี้นะครับโอ้โหไม่ใช่ดิอันนี้คือไอที่โชว์นี่มันคือของ B นะของ B เพราะว่าของ C มันจะมีแบบนึงนะมันที่ของ B เพราะเวลาตีบวกเนี่ยมันจะโชว์ขั้นที่เป็นล่วงหน้านะครับมันจะไม่โชว์ขั้นปัจจุบันให้เราเฮ้ยเกมค้างไปเลยทุกคนขั้น C ขึ้นยากมากทุกคนอันนี้แค่ขึ้นไป B นะครับเนี่ยนี่ยังไม่ A กับ S นะเนี่ยฮัลโหลปกติตรงนี้มันจะง่ายนะครับมันจะยากตรงขึ้น A กับขึ้น S นะครับสองขั้นสุดท้ายเลยเชื่อเฮ้ยต้องรัวๆทุกคนต้องรัวๆนะครับหรือว่ายกเลิกกฎหมายผมมาทุกคนลองทุกสเต็ปกันอย่างวันนี้บอกเลยว่าลองทุกสเต็ปมาต้องมาแล้วล่ะเฮ้ยโอ้โหคาตาน่าบูมูนมันได้ยากขนาดนี้เหรอบ้าบอทุกคนผมว่ามันง่ายครับมันจะไม่มาเฮ้ยโอ้โหนี่อุตส่าห์เลือกท่าที่แบบเป็นแบบดั้งเดิมแบบเก่าๆคิดว่าจะง่ายนะครับยากกว่าท่าใหม่มั้งเนี่ยผมว่าเฮ้ยจะบ้า
นี่หมดไปโอ้เออมาแล้วครับผมหมดไปจาก90ก็หมดไปประมาณ46ชิ้นนะครับผมขึ้นมาเป็น4นะครับทุกคนขึ้นมาเป็น4ถูกแล้วเออป่ะเอ้ยขึ้นเป็น B ดีถูกแล้วต่อไปขึ้น A นะครับผมโอ้ยร้อนหมดแล้วครับขึ้น A แล้วก็มีคนมาถามผมนะครับว่าเรื่องความสามารถในการบวกธาตุเนี่ยถึง S เนี่ยมันบวกอะไรมากจริงๆก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันไม่ได้บวกดาเมจยิงแรงนะครับบวกแค่เฉพาะดาเมจยิงแรงตอนยิงหัวมั้ยทุกคนเห็นมั้ย Headshot Critical 15% บวก1ดาเมจก็คือมี Critical ยิงตอนยิงหัวก็คือยิงหัวจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็อย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยบวกอะไรมากครับผมเรื่องน้ำหนักนี่ก็ถือว่าช่วยอยู่แต่น้อยนะลองไปหาดูคลิปทดลองของพี่น็อตได้นะเพราะว่ามีคนเขาไม่ถามในคลิปมากแต่ง่ายพูดง่ายคือบวกแท้ธาตุเนี่ยเอาไว้โชว์สวยนะครับเพราะว่าผมเมื่อกี้ขนาดผมเล่นสไลด์บวก11อะยิงหัวบางทีเม็ดเดียวยังไม่ตายนะครับสมัยนี้นะฮะก็เอาไว้สวยอย่างเดียวครับแต่กับปืนกลก็อาจจะไม่แน่นะผมทุกคนไม่รู้ว่ะพอบันทึกปืนกลจะถือปืนกลค้างใช่ไหมล่ะเราก็แบบเออน้ำหนักมันจะถึงแบบว่ามันจะช่วยน้อยแต่ก็มันส่งผลนะครับเพราะว่าพี่น็อตได้ทดลองให้ดูแล้วว่าระหว่างปืนบวก0กับบวก11เนี่ยน้ำหนักมันไม่ค่อยมันดูเหมือนจะไม่เห็นผลนะแต่พอเราวิ่งระยะยาวระยะไกลอ่ะมันเห็นผลนะฮะว่ามันเร็วกว่านะครับผลมาแล้วก็ตันมังครับผมปอบคนมากกว่าเพราะมันคงไม่มีใครถือสไลด์วิ่งค้างใช่ไหมล่ะสไลด์ส่วนมากเขาจะถือเคจัมกดจัมเอาใช่ไหมล่ะนะครับพอแล้วคือบอกว่ามันเหมาะกับคนมากกว่านะครับแบบที่แบบบกคนแล้วเห็นผลที่สุดนะฮะจะใช้งานจริงแล้วก็ได้ความเท่ด้วยนะครับตามนั้นเอ้ยลืมยกเลิกคนลืมฮวงจุ้ยอะฮวงจุ้ยนะครับต้องบกเสร็จแล้วออกนะครับเชื่อผมดีละสุดนี้มาแน่ๆครับเดี๋ยวก็บอกเอแล้วผมบอกเลยไม่เกิน100ชิ้นหรอก100ชิ้นเยอะไปไม่เกิน50ชิ้นนะครับผมฟันธงเลยนะครับรอดูเลยนับตักเมื่อกี้นะครับจนถึง50ชิ้นไม่มีทางเกิน50ชิ้นนะครับใจเสียครับพูดผมพูดไปแล้ว GM ดีครับทีมงานครับช่วยผมหน่อยครับอันนี้ ID หลักนะฮะโอ้คือไม่ใช่ ID partner นี่คือบอกยากเลยว่างั้นเหลือเชื่อทุกคนว่าเหมือนเป็นคนตีนเออมาแล้วครับผมเออกำลังบอกเลยว่าดูทรงแล้วน่าจะเกิน50ชิ้นแน่ๆสรุปยังไม่เกินนะครับทุกคนมาไปกันต่ออันนี้ก็เออ100ชิ้นให้ไม่เกิน50ชิ้นเหมือนกันทุกคนผมบอกเลยว่าจะติดบวก S ไปด้วยกันนะครับโดยไม่เกิน50ชิ้นไม่เชื่อไม่เชื่อใช่มั้ยไม่เชื่อใช่ไหมผมก็ไม่เชื่อไปทุกคนเรามาดูดีกว่าว่าผมจะขึ้นบวก S ได้ในตอนทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับตอนนี้ก็จาก 1,090 นะที่นับแบบว่าคร่าวๆนะไปฮะทุกคนปึ๊บดูดิถ้าบวกเอ็ดขึ้นมานี่แบบฟ้าผ่าแบบฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บไปนะทุกคนดูดิสวยจัดๆนะครับโอ้โหจาก980นะครับทุกคนมาดูว่าถ้าไม่เกิน50ชิ้นก็คือมันต้องเหลือ930นะครับผมมั่นใจอยู่ว่ามันไม่ยากขนาดนั้นนะครับกับหลักสูตรทวงจุ้ยคือเรามาดีมากเลยไงแบบเซิร์ฟคนไม่มีใครแย่งเราเลยดวงสูตรเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ใช่ดวง 100% ไม่มีใครแย่งนะครับทางเซิร์ฟมีผมคนเดียวตอนนี้หันขวาหันขวาหันชี้หน้าดูเอาชี้ซ้ายดูชี้ซ้ายดูเอาซ้ายมือซ้ายมือโอ้โหยักเย็นทุกคนยักเย็นนะครับอย่าทุกคนผมพลาดนะครับน่าจะเกิน50ชิ้นครับอีก6ชิ้นถ้าติดภายใน5ชิ้นเนี่ยนะครับมันจะติดภายใน50ชิ้นที่ผมบอกไปนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ครับผมไม่เป็นไรครับทำใจไว้แล้วเพราะว่าถ้า50ชิ้นนี่คือดวงมากเลยไปครับรัวๆๆๆไปมาติล่ะมาติล่ะ
รัวไปก็ไม่ช่วยทุกคนเกือบเหมือนเดิมครับผมงั้นเรามาค่อยๆคุยค่อยๆพูดค่อยๆจ่าเกมดีกว่าครับอะไรไปกดรัวๆรัวๆรุนแรงกับมันนะครับลิ้นพันแล้วเนี่ยชิบหายเอ้ยเอ้ยติดทันทีเถอะเฮ้ยนี่แค่บวกเอสนะเนี่ยนี่ยังไม่ผ่านบวกสิบนะครับเราต้อง10เอสนะทุกคนไม่ใช่แค่แบบ4เอสนะฮะต้อง10เอสเท่านั้นนะครับแมนเราจะไม่ได้คาตาน่าบูมูลนะครับผมแต่ตอนแบบว่าคาตาน่าแสงจันทร์ของเรานะครับแสงสีฟ้าเอ้ยท่านผู้ชมดวงผมมันชักไม่ไหวละเฮ้ยจะบ้าบ้านะโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้งบในการตีบวกขั้น2เราเริ่มบานปลายแล้วครับทุกคนมันไปไม่หยุดเลยว่ะลองออกกฎใหม่ดิอ่ะหวังว่ามันคงจะไม่รีเซ็ตใหม่นะเออขอแบบแป๊บเดียวติดขอแป๊บเดียวติดอ่ะช่วยหน่อยเถอะโอ้โหหรือผมจะพักไปบวกพักไปบวกธาตุดิไปดูเฮ้ยพักไปบวกแสงไปดิมาทุกคนให้ขึ้น 10A ก่อนมั้ยเออเอามั้ยเอามั้ยเผื่อมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเผื่ออะไรๆมันจะดีขึ้นนะครับแต่ผมกลัวแบบว่ากลัวแบบมันจะมาอยู่แล้วเราแบบไปเปลี่ยนซะก่อนไงทุกคนแล้วมันจะแบบเสียเลิกเสียเลิกงามยามดีไงทุกคนโอ้โหคลิปนี้ถือว่าบวกธาตุยากกว่าครั้งที่แล้วของผมเยอะเลยนะครับครั้งที่แล้วง่ายกว่านี้เยอะครั้งนี้แม่งบานปลายว่ะผมบานปลายครับเดี๋ยวถ้าเหลือผมจะรัวรวดผมไปนะผมขอรัวถ้าเหลือ800ชิ้นแล้วยังไม่ติดนะครับผมจะไปขึ้นบวก10ก่อนมาขู่ก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ยอมมาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมมาทุกคนรัวเลยครับรัวมาทางขวานเกินผมว่ามันเกินไปว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดึงกัดจะรัวเลย40ชิ้นนะครับขอไปแบบไหนก็ไหนละลองไปเซิร์ฟซาวอินเอเชียที่ไปเซิร์ฟฝรั่งที่ไปแย่งโชคฝรั่งที่ปิงหน่อยแบบปิงทะเลแบบความลงความแหลกอาจจะช่วยเราติดบวกติดไงทุกคนเกมลงเกมแหลกเซิร์ฟปิงนะครับมีสิทธิ์มีเสียงนะครับก็ไปเรื่อยกูเนี่ยไปเรื่อยเชื่อไปเรื่อยนะไปครับ40ชิ้นผมจะรวมแบบไม่พักจนกว่าจะเหลือ800ชิ้นนะครับถ้าไม่ติดเอสให้ผมกูจะไม่เอามึงแล้วผมจะบวก10ก่อนนะฮะแล้วกลับมาอีกทีนึงแล้วกันปล่อยมันเหงาไว้นะครับสายฟ้าศาสตร์พัฒนาปืนแล้วเนี่ยเล่นตัวอีกโอ้โหศาสตร์ความเจริญมาให้ไอ้นี่ปืนเนรคุณนะครับทุกคนไปครับตามที่บอกไว้เราไปลุยบวกแสงกันต่อดีกว่านะครับทุกคนมาเราจะนับตั้งแต่แบบว่า510ชิ้นเลยนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ต้องเป๊ะมากนะครับจากบวก4นะครับเพราะว่าเราติดง่ายอยู่ขึ้นบวก10นะครับไปขอมาเจอหน้าลุงแล้วลุงตู่นะครับไม่ใช่ลุงลุงสเปเชียลฟอร์ดนะครับได้โปรดผมแชมป์กับบวกชาร์จมาแล้วขอให้ผมบวก10ไวๆเถอะนะครับแล้วยิ่งมีน้อยอยู่ด้วยนะครับอุ้ยสีเหลืองก็คือทุกคนสวยมากเลยครับเอาว่ะ
มารัวๆแต่โหสีเหลืองสวยอ่ะสีเหลืองโคตรคือนะทุกคนเมื่อกี้จริงๆมารูเป็นเหมือนซุปเปอร์ไซย่าในโงกูนะทุกคนที่มีไฟฟ้าแล้วก็แสงสีเหลืองครับทาวไซย่านะครับยังคือบกเจ็ดแต่สีนี้ไม่ใช่คือว่ะตอนเราดูบก8ครับบก9ไม่ใช่บก9บก9บก10น่าจะคือสุดละนี่เอาแล้วทุกคนตัวยากแล้วนะฮะ9กับ10 2ขั้นสุดท้ายมักร้ายเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงหรือจะเป็นธาตุหนีธาตุมาเจอลุงทำหน้าลิงใส่เอ้ยอยู่มา 4-5 6ปีเจอตลอดมาถึงเกมเมื่อไรจะออกสักทีลุงแสงผมเนี่ยเมื่อไรผมจะได้บวกก้าวสักทีครับลุงนะผมอยากเล่นนะเดี๋ยวโดนรวบเฮ้ยรถใครมาหน้าบ้านวะมันเขาตั้งใจตั้งไว้ทุกคนจริงๆนะทุก2ขั้นสุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะขึ้น9ขึ้น10หรือจะเป็นขึ้น A ขึ้น S นะครับเขาตั้งไว้มันออกยากมากๆจริงเหมือนโอกาสมันหายไปครึ่งนึงแหละเปอร์เซ็นต์มันหายไปเกินครึ่งอ่ะนะครับคิดสภาพดูถ้ามันมีการแตกจะขนาดไหนนะครับคิดดูว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบวกกันยังไงให้ขึ้นบวก 10S นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากกินมากครับผมสมัยนี้ถือว่าง่ายนะครับแต่ก็ยังแบบมันก็ยังงุนงิดอยู่ดีครับโอ้โหแต่ว่าครับของฟรีไม่มีอะไรได้ไหมง่ายครับผมสามพัฒนาบูมของฟรีๆของเราได้ฟรีแต่ก็เสียตังค์ตีบวกกันแหละเว้นอะไรว่าการรวมไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นนะครับแต่คือผมมันไส้มันเคี้ยวอ่ะคือแบบอยากกดให้ปืนพังอยากให้หน้าลุงพังไม่อยากให้ปืนพังไปเลยครับทุกคนแม่งพูดผิดอารมณ์มันมาทุกทีคือไม่รู้จะลงที่ใครกูลงที่ลุงไงแหละมาถึงไอ้ลุงเบเล่ดำนี่แหละนะครับไม่ใช่หมายถึงใครไม่ใช่อันนั้นก็เบเล่ดำเหมือนกันเนี่ยแม่งอย่านะอย่าให้กูได้เป็นทหารนะสัตว์เดี๋ยวกูจะเป็นนายกให้ดูเดี๋ยวไปทหารเสร็จเมื่อไหร่นะกูจะไต่เต้าจำกูไว้เลยจำกูไว้จะบวก11ให้ทุกกระบอกเลยท่อนะผมจะลุยยาวๆนะครับแบบไม่รัวแล้วกันจะกดแบบยังสี่ลุงต้องยังสี่ยังอีคุยกันได้แต่เขาไม่ต้องอยู่นานเหมือนเดิมมาออกไปสักทีมึงรีบออกไปเลยออกไปจากประเทศกูมาถึงไอ้ลุงตัวเนี้ยทุกคนคือแบบมันทำหน้าแบบเนี้ยทำหน้าบึ้งเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยหมายถึงเนี่ยมันชอบทำหน้าบึ้งงี้ผมมันเลยไม่ชอบเอาหน้าอย่างงี้ออกไปขอแค่หน้ายิ้มใช่มั้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะผมพูดถึงเรื่องเกมอย่างเดียวนะเกมอย่างเดียวคือแบบคือดูลุงดิเนี่ยลุงไม่ยิ้มให้คือใครอยากจะเล่นกับลุงออกไปจากเกมนี้ทีเถอะนะ6-7ปีแล้วเข้าใจป่ะลุงออกไปเถอะกูขอร้องเถอะนะมีใครเขาอยากให้อยู่บ้างถามจริงฮะใครชอบบ้างไม่มีใครชอบเสียตังค์อีกต่างหากเศรษฐกิจก็แย่ลงโควิดก็กระจายไม่ใช่ละนอกเกมละขอโทษครับพอละผมคุยแค่ในเกมพอแล้วกันพอดีมันเครียดครับกินสมองไปทุกคนเหมือนเดิมครับผมรัวเอ้ยไม่ใช่รัวไปยาวๆแต่ไม่ค่อยรัวนะผมไปแบบเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะติดนะครับแบบไม่รัวเพราะกดรัวมันก็มีแต่เสียครับเราต้องแบบรอจังหวะรอบมันเป๊ะๆทุกคนเหมือนมันจะออกทุกสมมติว่า1นาทีอันนี้สมมตินะแบบว่าทุก1นาทีเนี่ยมันจะออกภายใน1วิสมมติออกทุกแบบว่าวิที่40วิธี39วิธี38อะไรเงี้ยทุกคนแล้วกดต้องกดให้เป๊ะอะไรมันให้ทุกคนเป็นโอกาสของมันนะครับมันไม่หรอกว่าต้องใช้จำนวนเท่านี้นะเพราะเชื่อผมดิผมเคยแบบบวกยากแบบเป็นเกือบพันชิ้นก็กว่าจะติดก็เคยมาแล้วหรือแบบว่าภายในไม่ถึง200ภายในไม่ถึง100ชิ้นติดก็เคยมาแล้วนะครับ75ชิ้นสถิติผมอ่ะขึ้น S อ่ะไม่ใช่ธาตุนะขึ้น S อ่ะผมเคยใช้แค่75ชิ้นติดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โดนดีสุดละแบบไม่มีไอเทมบวก S นะมาอย่ารัวไปเรื่อยเมื่อกี้มันหันซ้ายมาที่ผมบวกติดอะใช่ไหมรู้สึกว่าช่วงนี้ซื้อไอเทมตีบวกคูณ2นะครับผมทุกอย่างเลยก็ลองไปหาซื้อก็ได้ผมซื้อเสร็จแล้วก็รับในเว็บถ้าจะไม่ผิดนะครับหรือเป็นแคชช็อปวะน่าจะแคชช็อปบ้างผมจะไม่ผิดนะลองหาดูในเว็บนะครับผมจะไม่ผิดผมไม่ได้สังเกตอ่านว่ามันซื้อในเกมแล้วคูณ2ในหน้าเว็บรับเอาหรือว่าซื้อในแคชช็อปเอานะแต่เขาบอกว่าคูณ2นะฮะลดราคาไม่ใช่ลดราคาดิซื้อแล้วแถมนะครับบอก10ก็ยากเว้ย
บวกเอ็ดก็ยากเลยท้อท้อเลยกูท้อเลยกูท้อชักหมดเดียวแรงจะเดินต่อไปสักทีได้ไหมครับพี่บวก10จะ200ชิ้นแล้วอีก10ชิ้นนะครับจะเป็นแบบว่า200ชิ้นนะครับถ้าครบ10ชิ้นนี้จะเป็นแบบว่า200ชิ้นพอดีประมาณ200ชิ้นพอดีนะครับในการบวกแสงกูพักบวก9ขึ้นบวก S ต่อไหมทุกคนมันต้องพักผ่อนด้วยแบบปืนแบบมันจะเดินแบบเจอแต่หน้าลุงเนี้ยคือเพราะว่าคนเรายังเบื่อเนี่ยไปปืนจะไม่เบื่อใช่ไหมล่ะน่ะจะบินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในช่องกูเนี่ยป่ะผมเป็นดีเห็นงามทุกคนเราไปหักไปบวกแสงก็ต่อมาเดิมครับผมรัวแบบไม่อะไรวะเรื่อยๆแบบไม่รัวนะครับผมทุกคนไปฮะรัวแค่ลิงก์ก็พออย่าไปรัวไอเทมเลยจะหมดเอานะฮะแต่อย่างว่าผมว่าทุกกระบอกทุกปืนอะสีแดงมันก็เข้าหมดนะครับแต่ผมว่าสีแดงมันเยอะไปนิดนึงครับอย่างว่าเป็นบวก9เนาะสำหรับผมนะผมเป็นคนชอบสีแดงกับเหลืองไงผมเลยจะแบบมองว่าบวกสีเหลืองอาจจะสวยกันนะฮะแล้วก็สีแดงนี่เป็นของตายอยู่แล้วนะเป็นของความแรงอยู่แล้วสีแดงขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ยากมาเลยดูแลนะครับแต่สีเหลืองเนี่ยผมว่าเข้าปืนจริงๆนะสีเหลืองสีแดงมันคุมมิดเลยว่ะแสงโคตรเยอะครับบวก9รัวอย่ารัวทำไมมันดูแบบมืดแปดทิศขนาดนี้ยากคลิปนี้ติดยากกว่าคลิปที่แล้วเยอะเลยไม่รู้ว่าเป็นที่ปืนหรือเป็นที่ดวงหรือเป็นเพราะกิจกรรมใหม่นะครับตีบวกทุกคลิปผมบ่นทุกคลิปมาถามจริงมีคลิปไหนตีบวกผมไม่บ่นมากนะครับแต่พอติดก็ยิ้มดีใจนะครับแต่คลิปนี้ดูทรงน่าจะดีใจยากครับผมเพราะว่าบ่นไปเยอะคือมันติดก็คือแบบก็คุ้มค่ามือแหละนะครับกินไอเทมกูไปซะเยอะขนาดนี้นะจะติดก็ไม่แปลกครับผมเกินไปหรือเปล่าถามจริงบอกวันนี้ติดวันนี้นะครับไม่ได้เต็มไม่ได้บอกวันนี้ติดพรุ่งนี้กดรัวๆแบบไม่ต้องหวังอะไรมากทุกคนรัวๆไปเลยครับไม่กดเรื่อยๆแต่ไม่ต้องรัวนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดนะครับจนกว่าจะติดนะครับดูดิ700ชิ้นอ่ะเอาไปให้หมดเลยถ้าแกติดยากนักเล่นตัวนักรอบนี้ไม่มีหน้าลุงกันด้วยนะครับไม่เกี่ยวลุงแล้วบอกเลยโอ้โหก็บอกอยู่คนอุตส่าห์มาอัปเกรดให้มันแบบมันสวยงามสวยงามขึ้นไม่ชอบไปบ้าของดีๆให้ไม่เอาเริ่มรัวแล้วใช่ไหมต้องใจเย็นกว่านี้ทุกคนผมเนี่ยเริ่มรัวแล้ว
ผู้ชมไม่มีวี่แววว่าจะติดเลยครับเราสั่งเงียบแล้วเงียบขรึมแบบกดเรื่อยๆแบบไม่รีบไม่รัวนะครับดูมันทำครับมันก็เงียบใส่เราคืนนะครับโอ้โหดีจริงอย่างที่บอกไปครับว่านี่ยังนี่เครียดกับธาตุยังไม่จบนะฮะบวกเอ็ดจะเฉยไม่ได้ผมต้องไปบวก10ต่อนะครับรัวเลยละกันมาทุกคนมาอยากให้หมดครั้งใช่ไหมเอาไปเลยครับรัวครับผมไม่ไหวละคือสัตว์ชาติยานเก่าผมมาครับผมนี่ใส่เก่ามาปะไม่ไหวจริงปะคนอื่นบอกแกผมเรียกกดรัวเพราะกดรัวไม่ได้อะไรผมรู้ตัวเองอยู่แต่มันไม่ไหวจริงทุกคนมันหมั่นเขี้ยวหมั่นไม้หมั่นมือครับมาลุ้นรัวผมกดรัวมาฟังเสียงมาจะได้ยินนะฮะว่าผมกดรัวกดรัวมากๆแบบว่าแบบมาฟังเสียงเมาส์อ่ะรัวรัวยิ่งกว่าข้ออะไรนะครับมาเอาจุดนี้เอาซะไอ้หมดทางไปเลยนะครับไม่ไหวแล้วเอาซะเอาให้หมดทางกันไปเลยหายใจออกแล้วหายใจออกอีกนะครับท้อแล้วท้ออีกผมเหนื่อยใจจริงๆกับเจ้ากระบอกนี้นับนะครับคือเห็นโลกอนาคตทำซะกูคิดถึงอนาคตไม่ออกเลยอนาคตมืดมัวเลยตอนนี้นะครับมืดมัวจริงๆแค่บวก S นะยังต้องบวก10อีกไม่งั้นผมไม่ได้คะแนนนะครับสำหรับคนอื่นนะฮะอาจจะใช้เซาท์นะฮะหรือที่พรสเพื่อมันได้เข็มแต่ผมเนี่ยแค่เข้าเกมกูก็เข็มละเกลือทั้งนั้นนะครับทะเลมาเยือนเกลือเต็มๆแต่เราตอนแรกคิดว่าทะเลอยู่เพชรบุรีอยู่ชลบุรีโอ้โหเจ๋ได้ไกลกว่าที่คิดครับผมอยู่ในเกมโอ้โหออนไลน์ด้วยโถเอ้ยยิวสงสารตัวเองยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนบาดเท้าท้องถ้าคนกดอยู่แล้วผมกดไปพักคือวาจะหลับนะก็ขอโทษด้วยละกันนะครับกดจนหลับอ่ะคือมันนานเกินนะครับ
นี่จะหมดไปประมาณ500ชิ้นแล้วนะครับทุกคนเราจะเข้าใกล้แบบว่าใกล้กว่าจะมานะมึงไอ้สัตว์มาแล้วครับมันมาแล้วครับบวก S นะครับก็ผมคิดให้นะคร่าวๆ1090นะครับลบ512เราใช้ไปประมาณ578ชิ้นคิดว่าไงผมบอกแล้วทะเลมันอยู่เพชรบุรีหรืออยู่ชลบุรีนี่แหละอยู่ในเกมสเปเชียลฟอร์ด SF นะครับอืมใครอยากเค็มอยากประสบกับประสบกบถุยพบประสบการณ์กับตับไตหัวใจพังนะครับก็มาลองได้ผมบอกเลยว่าใช้งานตับหนักแน่นอนเพราะว่าเกมเค็มสัตว์ตับกูไปละข้างตัวเนี้ยมาเหลือตับอีกข้างนึงมามาดูว่าตับข้างนี้ผมจะเค็มหรือจะพังไปอีกข้างนึงมั้ยหรือว่าจะไม่หายพังถ้าติดทันในแบบไวๆเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าจะหายพังนะเรามี510ชิ้นตั้งแต่แรกของเรานะตั้งต้นเรามีประมาณ510ชิ้นประมาณนะครับที่ตั้งไว้จะเห็นหน้ารูแล้วมันยิ่งท้อคูณ2ทุกคนและเจ้าบวกธาตุเนี่ยผมบวกแสงเพราะว่ามันกดดัวมันไม่ช่วยนะครับคือมันต้องแบบใจเย็นๆนะแต่คือผมแบบคนดูก็จะรู้ผมเป็นคนใจร้อนไงชอบกดดัวผมพยายามจะไม่กดดัวนะครับแต่คือใจมันสั่งมาคือยิวปั่นเขี้ยวรัวเลยอะไรเงี้ยคือแบบแม่งใช้500กว่าชิ้นอ่ะซึ่งไอ้แสงทั้งหมดที่ผมมีอ่ะมีไม่ถึง600ชิ้นด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้พอกันแล้วคือแบบมีสิทธิ์ที่จะบวกไม่ติด11นะครับถ้าไม่ติดจริงอ่ะผมคงไม่แบบขอพักผ่อนแล้วค่อยไปบวกต่อพรุ่งนี้ดีกว่าก็จะแบบก็จะไม่อัดคลิปหรอกแต่ยังไงก็จะเอาให้ถึง11นะครับเพราะว่ามันมาขัดอยู่แล้วไงเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มเอานะครับแต่วันนี้ไปลุ้นก่อนครับว่าอีก200ชิ้นเนี่ยผมจะติด11ได้หรือเปล่านะครับพักยาวเลยไตฮะตับหายไปข้างนึงแล้วปวดตับแป๊บนึงนะกินเค็มกับเป็นโรคไตไม่ใช่ปะโทษทีครับทุกคนผมจำผิดนะครับไม่ใช่ตับมากินเหล้าไม่เหรอตับมากินเหล้าใช่ไหมโทษทีปวดตับปวดไตบางทีก็เนาะยากเกินมาแล้วครับท่านผู้ชมได้พับกบเฮ้ พบกับยังมีอารมณ์เล่นอีกก็เฉลี่ยประมาณนะฮะที่เราเสียไป510ชิ้นแล้วก็เหลือ219ใช่ไหมใช้ไปทั้งหมดประมาณ291ชิ้นนะครับถือว่าเยอะนะแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ไม่น้อยนะครับคลิปนี้ก็นะจบในคลิปเดียวก็ดีแล้วล่ะนะครับก็สรุปเลยครับว่าผมได้คาตนะบูมูลแล้วแต่ก็กว่าจะได้มาช่างยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมนะครับมายืนดูความสวยงามของปืนหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนเราถือตัวที่ดีกว่าHRG นี่ครับก็คนอื่นเห็นก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสลับปืนนะฮะ NAS บวก 10Sจบไปเรียบร้อยจบยังเหนื่อยเหลือเกินยศผมเต็มแล้วด้วย EP เต็มแล้วนะครับไปเลื่อนยศในคลิปอื่นแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากไปวันนี้คลิปหน้าเจอกันคงจะมีคาตนะใหม่ๆเล่นแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีโชว์ในร้านค้าหรือเปล่าวะคาตนะปกติมันจะมีของใหม่โชว์ร้านค้ารู้สึกว่าจะไม่มีโชว์นะทุกคนก็โอเคไว้เจอในคลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจากไปวันนี้ขอไปพักไตแล้วกันนะครับปวดมากเลยคือแบบปวดทั้งเฮ็ดปวดทั้งไตปวดเฮ็ดจริงๆคือเกลือจริงๆอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ติดตามเจอกันคลิปหน้ายศ3ดาวแรงใหม่แล้วนะครับทุกคนไปละขอบคุณที่ดูจนจบครับขอบคุณครับ